สวัสดีเพื่อนๆคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรม6แขนงให้ปัญญานะครับซึ่งคุณก่อนนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมหน้าเว็บโอเคไหมดังนั้นฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ซึ่งกิจกรรมนี้ครับแจกไปมอนเจมด้วยนะอันนี้ฮะก็อย่าลืมทำนะมีเวลาประมาณ5วันนะครับทีนี้ตรงส่วนของกิจกรรมนี้ครับเวลาเข้ามาครับเสร็จปุ๊บมันจะบอกไดอะล็อกนิดๆหน่อยครับซึ่งจะรวมๆนะฮะจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ออยทำเนี่ยจะให้เรามาทำการจัดในเรื่องของหมวดหมู่หนังสือครับตามภาควิชาให้ถูกคือตรงส่วนของซูมิรุเนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของภาควิชาอยู่ครับซึ่งมีรวมทั้งหมด6ภาควิชาครับแต่ละภาควิชาจะมีความเฉพาะทางต่างกันโอเคไหมครับนี้เราก็กดทางฝั่งซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างนะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้นะคลิกเพื่อเริ่มนะฮะอันนี้นะจะมีตรงส่วนของป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของสัญลักษณ์ภาควิชาเลือกนะครับซึ่งเราต้องเลือกให้ถูกครับถ้าเลือกผิดมันจะมีคำใบ้ให้โอเคไหมสำหรับอันแรกนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นตรงส่วนของสีเขียวนี่ครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารกลมวิทยานะฮะในป่าฝนนะโอเคเรียบร้อยนะฮะถ้าถูกมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้อันต่อมานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลศาสตร์โบราณนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นรูปสิงโตนี่นะฮะโอเคกดไปเลยแล้วก็อันต่อมานะฮะแนวคิดเชิงตรรกะกับภาษาลูนผมเดาว่าน่าจะอันซ้ายโอเคเรียบร้อยฮะเจาะลึกประวัติศาสตร์300ปีของซูมิรุเป็นอันขวาสุดอันนี้ฮะมีรูปนาฬิกาอยู่นะดูดวงรายวันหลักสูตรการวาดแผนที่ดวงดาวฉบับเร่งรัดผมเดาว่าน่าจะอันนี้ฮะมีสัญลักษณ์ที่คล้ายๆของตัวเลล่าอยู่นะครับอันนี้นะนี่ฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วมัศจรรย์พลังธาตุนะครับจะเป็นอันนี้ฮะอันสีแดงนี่ให้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะนี่เป็นนกยูงนะฮะเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เลยฮะแค่นี้เลยฮะกิจกรรมมีแค่นี้เลยฮะทีนี้ปุ๊บนะฮะทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับได้อย่างนี้นะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้มีตรงส่วนของออทามนั่งนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรฮะให้เพื่อนๆนะกดมาที่ตรงส่วนของรายการยืมนี่นะตรงนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บกดรับรางวัลครับก็จะเป็นอันเสร็จแค่นี้เลยฮะจบแล้วนี่ก็ไปเช็คในเกมได้ครับแบบๆนะโอเคไหมของรางวัลก็ตามนี้เลยนะฮะอันนี้นะก็เรียบร้อยไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ